อันไม่ได้ทำขนมมานานแล้วเนาะวันนี้ลองทำครัมเบิ้ลกันดีกว่าเห็นว่ามีอยากใช้อ่างผสมแค่2ใบเองนี่เลยไปทำกันเลยอุ่นเตาอบมันอุ่นแล้วแล้วต่อมาก็มาหั่นแอปเปิ้ลกันหั่นเตาเตานะเตาถ้าใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่แอปเปิ้ลเขียวเนาะโอเคเราทำแป้งครัมเบิ้ลขั้นแรกก็มีแป้งอเนกประสงค์260กรัมแล้วก็อัลมอนด์ป่น60กรัมผงฟู3กรัมเกลือป่น1ส่วน4คนให้เข้ากันใส่เนยใส่เนยเนยเป็นเนยหั่นเตาแล้วก็เย็นใส่ลงไปไอ้แล้วก็ใช้มือบี้ให้มันเป็นล้วนๆบี้ไปเรื่อยๆผสมกับแป้งมันจะกลายเป็นล้วนๆกลมๆเล็กๆเองล้วนเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยต้องใส่น้ำตาลบันใช้ซ่อมคนแล้วกันเนาะเนยจะได้ไม่ละลายอันนี้น้ำตาล90เนาะเข้ากันแล้วเราก็เทครัมเบิ้ลใส่พิมพ์ได้เลยเราแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งใส่ถาดครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บไว้โรยหน้าครึ่งหนึ่งเนาะเสร็จแล้วแน่นแล้วงั้นต่อไปเราไปทำแอปเปิ้ลกันใส่แอปเปิ้ลลงในผสมแล้วก็ลูกเกดแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำตาลนี้เป็นน้ำตาล40กรัมเนาะโอเคเขาให้เข้ากันโอเคเสร็จแล้วเข้ากันแล้วต่อไปเราจะเอาแอปเปิ้ลใส่ลงไปในนี้เนาะแต่ว่าแป๊บนึงนะปึ๊บเดี๋ยวโฟกัสแป๊บจึ๊บนะแล้วเราก็ใส่ชั้นที่2ปิดได้เลยเดี๋ยวเราเข้าเตาอบกัน30นาทีเสร็จแล้วเอาออกมาเลยเนาะนี่หน้าตามันก็เหมือนเป็นคัมโบอยู่เนาะได้แหละเดี๋ยวเราไปกินเลยดีกว่าโอเคเสร็จแล้วหน้าตาก็ออกมาน่ากินชะย่อยเราตักเลยดีกว่าว้าวหอมหอมมากเลยร้อนออกมาจากเตาอบใหม่ๆโอเคตอนนี้บันจะราดซอสแต่ว่าตรงนี้ถ้าแบบโปะไอติมไปสักลูกหนึ่งก็เวิร์กเหมือนกันนะแต่ไม่มีราดซอสหลังกายว้าวน่ากินมากว้ายไม่ไหวแล้วกินเลยนะอร่อยดีกรอบอ่ะคำว่ากรอบมากอร่อยเปิ้ลก็อร่อยโอเคเวิร์กเวิร์กชิมต่อแล้วกันจบแล้วทำไถ่กินเย้